ดูกันต่อค่ะญี่ปุ่นเขาจัดงานโอลิมปิกกับพาราลิมปิกนะคะแต่นโยบายของเขาไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปชมการแข่งขันซึ่งเรื่องนี้หลายคนถามว่าแล้วกระทบไหมกับตัวเลขเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ IMF บอกว่าคำนวณมาแล้วไม่ได้กระทบนะคะคุณคริสตารีนาจอร์เจียวาค่ะก็คือผู้อำนวยการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะ IMF ได้คุยกับสำนักข่าวนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบกับการตัดสินใจจัดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าชมขณะเดียวกันก็ได้ชมเชยรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะว่าเขาสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกก็น่าจะส่งผลกระทบนะคะที่หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะมีผลกับตัวเลขเศรษฐกิจไหมแต่ทั้งนี้ IMF บอกว่าส่งผลน้อยมากกับเศรษฐกิจโดยทาง IMF เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่คุณจอร์เจวาเนี่ยนะกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ออนไลน์เมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังพูดถึงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี2564ค่ะว่า IMF เนี่ยคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์จากตัวเลขเดิมนะคะที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเนี่ยน่าจะขยายตัวสัก 3.1% ทั้งนี้ IMF ก็มีกำหนดที่จะเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าทีนี้ถ้อยแถลงของคุณโจจิวาเนี่ยมีขึ้นค่ะหลังจากที่หน่วยงานจัดการแข่งขันด้านโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกของญี่ปุ่นตัดสินใจเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เองนะคะว่าจะไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมการแข่งขันเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคุณจอร์เจวาก็บอกว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากเนี่ยจะไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่โตเกียวได้แต่ก็น่าจะยังมีผู้ชมหลายร้อยล้านคนนะคะที่เขาคอยดูเข้าคอยติดตามการถ่ายทอดสดแล้วก็พูดเสริมด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและก็สดใสมากซึ่งก็ไม่ได้พึ่งพารายได้จากการจัดแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเพราะเขายังมีช่องทางที่จะพึ่งพารายได้มากกว่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ